ราสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งพระรัศมีตอนล่างมีข้อความว่ามูลนิธิพระดาบสเป็นคำพื้นที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานคือการจัดการศึกษานอกระบบแก่ผู้ขาดโอกาสเพราะความอัตคัดขัดสนแต่มีความตั้งใจภาคเพียรที่จะเสาะหาความรู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ใช้วิธีการอย่างโบราณคือการไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระดาบสในอาสมแต่เปลี่ยนเป็นให้นักเรียนไปศึกษาวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วฝึกอบรมปฏิบัติจริงที่หน่วยงานบริษัทและโรงงานซึ่งมีโอกาสทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาตามความถนัดและความสามารถได้อย่างเหมาะสมกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย